ป๋าซ่าพารวยถ้าผู้ชายคนนี้เกิดช้ากว่านี้อีกนิดเขาคงทำวงการบันเทิงสั่นสะเทือนสะเทือนไปกับความสามารถอันหลากหลายที่หาตัวจับได้ยากมากและถ้าเขามีหลีกทางให้กับโตศักดิ์สิทธิ์รับรองว่าสาวๆทุกคนต้องร้องว่าอ่านปานของฉันนะวารักแอนถ้าปาลีน้ำตาไหลเลยฟังเพลงแอนน่ะซึ้งมากผู้ชายคนนี้ยังมีมุมนักคิดบันทึกเรื่องราวผ่านเลนส์ได้อย่างเรียบง่ายชนิดที่เรียกได้ว่านิ้วกลมนิ้วเหลี่ยมนิ้วรีนิ้วปี้นิ้วแบนโอ้ยไม่ว่าจะนิ้วไหนเนี่ยก็ต้องยอมในมุมของเขาที่แสนจะอิมแพคนะนะเขาชอบถ่ายวิดีโอแล้วก็บรรยายว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่นี่นะครับดูตอนนี้เราเข้ามาสู่ประเทศเบลเยียมแล้วนะครับสวยงามมากสวยงามมีแต่โกดังดูกูดังไปก่อนกลัวคนไทยจะไม่เห็นกูดังแถวเบลเยียมนี่ยิ่งสวยใหญ่เลยผมโอ้โหไม่น่ามีคนนี้สุดท้ายความอัจฉริยะอารมณ์ดีของผู้ชายคนนี้ที่หยิบเอาเรื่องง่ายๆมาขีดเขียนเป็นบทเพลงถึงขนาดสแตมยังต้องร้องออกมาว่าแต่งได้ยังไงอะนะโอ้ยโอ้โหเข้าห้องน้ำจังหวัดประจำวันเวลาฉีดเสียเงินหรือเปล่าคลิปนี้กูขาดทุนพกเที่ยวบ่อยแม่ความสามารถมากมายขนาดนี้ดีแล้วที่ป่าแอนนาเกิดเร็วไปไม่งั้นวงการบันเทิงเนี่ยต้องย่อยยับแน่ๆเฮ้ยวงการบันเทิงสั่นสะเทือนเป็นแน่แท้เอาล่ะครับยังมีเรื่องราวสนุกแบบเต็มๆกันในรายการเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือฝากกดไลค์กดแชร์แฮชแท็กกดทวิตรัวๆๆเลยนะจ๊ะถือว่าเป็นแรงกำลังใจให้กับ2ไกด์เขาพาป๋าของเราได้เที่ยวได้ซิ่งกันต่อไปป๋าซ่าพาซิ่งซีซั่น2ทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ทาง True For You 24